แกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับที่ออกมาระบุนะครับว่ากรณีของนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพตกลงนั้นจำเป็นที่ต้องตกลงกันให้ได้นะครับเพราะถือว่าทั้งสองคนนั้นเป็นต้นเหตุของวิกฤตการเมืองในขณะนี้ขณะที่ทางด้านของนักวิชาการชื่อดังนะครับได้ออกมาปลอกเปลือกเลยแหละครับท่าทีที่เปลี่ยนไปของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับจากการที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกเดินสายเพื่อแก้วิกฤตการเมืองที่ตัวเองและนายสุเทพทึกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ได้ก่อขึ้นทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากล่าสุดคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แกนนำพรรคเพื่อไทยแสดงความเห็นว่าตอบไม่ได้ว่าเป็นความตั้งใจจริงหรือไม่แต่ถือว่าเป็นเรื่องดีที่กล้ายอมรับว่าตัวเองและพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาวิธีแก้ปัญหาได้ก็คือนายอภิสิทธิ์และแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ต้องตกลงกันให้ได้และนายอภิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งหน้าขณะที่ดร.วีรพัฒน์ปริยวงศ์นักวิชาการอิสระกล่าวว่าตลอด2เดือนที่ผ่านมาได้วิเคราะห์ท่าทีของนายอภิสิทธิ์ให้สื่อต่างชาติเห็นมาโดยตลอดว่ามองแบบบวกคือมีความจริงใจหรือเพิ่งมาคิดได้แม้จะไม่เข้าร่วมตั้งแต่ต้นแต่ก็ดีกว่าไม่มา2คือการมองแบบกึ่งบวกกึ่งลบคือกำลังเล่นเกมโดยให้นายสุเทพและม็อบประชาธิปัตย์เล่นแบบแรงๆต่อราคาแบบสุดๆรอคดีถึงศาลพอโค้งสุดท้ายนายอภิสิทธิ์ก็ออกตัวเสนอสิ่งที่ดูเบาลงมาเพื่อให้สังคมรู้สึกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ม็อบประชาธิปัตย์เสนอสังคมน่าจะรับข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ได้และมองแบบลบก็คือนายอภิสิทธิ์รู้ดีว่าจะเกิดการเผชิญหน้าและเกิดการนองเลือดขึ้นจึงต้องรีบเสนอตัวออกมาเมื่อถึงวันนองเลือดขึ้นมาจะได้สร้างขออภัยครับจะได้อ้างความพยายามในวันนี้เพื่อให้ตัวเองขึ้นมาเท่านั้นสำหรับวิธีสังเกตว่าความจริงใจของนายอภิสิทธิ์นั้นจะเป็นแบบใดให้ดูที่เนื้อหาของข้อเสนอที่จะเปิดเผยออกมาถ้าเป็นแบบแรกจะเสนอสิ่งที่ไม่ถูกใจฝ่ายใดดูเป็นธรรมและยอมรับกันได้ 2. จะยื่นข้อเสนอต่อรองเพื่อฝ่ายตัวเองแม้พอเป็นไปได้และเหมือนอยู่ในกติกาแต่ความจริงก็คือการบิดเบือนกติกาไกลและแบบที่3คือเสนอขัดต่อกติกาในแบบที่ตกลงกันไม่ได้และนองเลือดในที่สุด